วีจีเพิ่งครบ2เดือนครับเมื่อวันซืนครับวันที่8มิถุนายนครับครับก็ไปฉีดวัคซีนครับผมเห็นเริ่มแบบพาไปเที่ยวข้างนอกได้พาไปเที่ยวตลอดเลยครับเพราะตั้งแต่คลอดก็พาไปใส่บาตรเพราะว่าเราทำกิจกรรมอะไรก็ทำร่วมกันนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ครับแบ่งการเลี้ยงยังไงครับแบ่งการเลี้ยงลูกยังไงเหรอครับก็ช่วยกันเลี้ยงครับระหว่างผมกับติ๊กครับแล้วก็ถ้าวันไหนผมถ่ายหนังหรือถ่ายละครหรือมีงานคอนเสิร์ตก็จะขออนุญาตนอนเต็มที่ครับก็จะให้แม่เขาดูแต่ถ้าเกิดว่างก็จะคอยอยู่ครับก็ช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมบ้างครับอุ้มเล่นบ้างอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเข้าเดือนที่2เนี่ยก็เริ่มจะปรับเวลาได้ละรู้ว่าเวลาไหนกลางวันก็จะเล่นกลางคืนก็จะนอนมากขึ้นนะครับทานนมเป็นเวลาถ่ายท้องเป็นเวลาครับอย่างตอนนี้เวลากลับไปทำงานต้องรีบกลับบ้านตลอดเลยก่อนจะมาทำงานก็บอกทุกวันนะครับหอมบางทีก็อุ้มลงมาส่งที่รถอะไรอย่างเงี้ยครับว่าป้าไปทำงานแล้วนะกลับมาก็หอมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะบอกเขาว่าทำอะไรนะครับก็บางทีเขาก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาติดเราหรือเราติดเขากันแน่ครับเขามีส่งเสียงเลี้ยงง่ายครับก็เริ่มส่งเสียงครับอ้อแอ้แอ้อ้อแอ้อ้อแอ้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่นกับเขาอะไรเงี้ยครับไปทำงานกลับมาเจอลูกหายเหนื่อยหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยมีความสุขครับครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่นอนเป็นเวลามากขึ้นไหมใช่ครับเพราะว่าเข้าเดือนที่2แล้วเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าวีจิเริ่มจะนอนเป็นเวลาแล้วเพราะว่าเดือนแรกเนี่ยคุณแม่ต้องให้นมตลอดทุก3ชั่วโมงเราเองก็ต้องตื่นพร้อมๆกับติ๊กก็อาจจะไม่ได้ให้นมเองแต่เราก็ดูแลคุณแม่แบบบางทีอยากได้นะแบบดื่มน้ำบ้างหรือว่านอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเอาลูกเข้าเต้าเอาหมอนพิงให้อะไรไงก็ช่วยกันทั้งครอบครัวครับมันมีดราม่าล่าสุดครับครับผมครับมีนักเรียนก็ลำดับแรกเลยผมกราบขอบพระคุณก่อนนะครับขอบพระคุณแฟนๆที่ต้องบอกว่ายอด follow เพิ่มขึ้นมากเลย นะครับ ซึ่งไม่ใช่ follow ผมนะครับ follow VG เยอะมากนะครับแล้วก็เข้ามาอวยพรให้กับครอบครัวเราตลอดเลยนะครับทั้งผมทั้งภรรยาแล้วก็ลูกขอบพระคุณมากๆส่วนในเรื่องที่เป็นคอมเมนต์แปลกๆของจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพวกไซเบอร์บูลลี่อย่างเงี้ยนะฮะของกลุ่มคนบางกลุ่มคนที่บางทีก็เป็น IG ปลอมบ้างพิมพ์คอมเมนต์ที่ต้องเรียนแบบนี้ว่าอาจจะใช้คำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพหรือว่าล่วงเกินหรือว่าไม่สมควรมากๆเลยครับซึ่งถ้ามันอยู่ในมาตรฐานพอดีเนี่ยเราก็ยังจะพอเข้าใจได้ว่าเป็นความหวังดีความปรารถนาดีหรือว่าเป็นห่วงวีจิอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนตรงนั้นเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณมากแต่สำหรับการที่มีไซเบอร์บูลลี่มาเพื่อต้องการจะกลั่นแกล้งทำให้พ่อแม่เกิดความวิตกกังวลในการเลี้ยงลูกหรือว่าไม่ประสงค์ดีผมคิดว่าตัวผมเองเป็นพ่อติ๊กเองเป็นแม่สัญชาตญาณของความเป็นพ่อแม่เนี่ยเราก็ต้องปกป้องนะครับเราคงไม่ให้ใครมาทำให้ครอบครัวเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เป็นความประสงค์ร้ายหรือว่าคิดไม่ดีต่อครอบครัวเราเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่สนใจคนเหล่านี้นะครับก็บล็อกไปถ้าผมเจอก็จะบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับจริงๆมันกระทบกับสภาพจิตใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่กระทบเลยครับเพราะผมบอกไปแล้วว่าผมไม่ให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้คนเหล่านี้ไม่ได้ประสงค์ดีต่อครอบครัวเราไม่ได้มีความปรารถนาดีไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับเราเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในชีวิตของพวกเราครับอย่างภาพที่เป็นประเด็นก็หลายคนก็มองว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมอะไรเวลาคนที่เขียนคอมเมนต์มาด่าพวกเรามันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับใช่ไหมครับ อย่างตัวพี่ติ๊กเองคุยกับพี่หนุ่มยังไงบ้างครับก็คุยครับก็มันธรรมชาติอยู่แล้วครับทุกครอบครัวก็ต้องเจอนักแสดงคนอื่นก็เจอนะครับเพราะว่าไอ้การบูลลี่คนแบบนี้มันไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์มันเกิดผลร้ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเรามีสิทธิ์ที่เราจะปกป้องตัวเราเองพาครอบครัวเราปกป้องไม่ยอมให้เขามาสร้างความประสงค์ร้ายหรือใส่ความคิดที่เราจะต้องเป็นวิตกกังวลอะไรเยอะมากก่อนจะโพสต์พี่ติ๊กจะได้คุยกับพี่หนุ่มโกรธเลยไหมครับพี่อารมณ์ไม่ครับครับก็ปกติครับ
เหมือนมีคนมาช่วยเลี้ยงเยอะแต่เป็นใน IG เป็นพี่เลี้ยงส่วนเชื่อคือผมเรียนอย่างนี้ฮะถ้าจะช่วยเลี้ยงหรือให้คำแนะนำเนี่ยทางเราเปิดรับอยู่แล้วแล้วกราบขอบพระคุณมากแต่บางทีคำพูดที่มันไม่สุภาพหรือไม่ได้ประสงค์ดีแล้วมาถึงที่ลูกเรามาถึงภรรยาเรามันเป็นพวกพี่คงจะรู้สึกถูกไหมครับเพราะคงจะต้องปกป้องครอบครัวตัวเองเหมือนกันเราเลือกที่จะบล็อกดีกว่าก็บล็อกครับไม่เคยสนใจแม่พวกนี้มันมีมาเยอะขนาดไหนมันมีไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะมากครับแต่เพียงแต่ว่าพอมีแล้วมันก็เป็นประเด็นใช่ไหมครับก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติไปมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกครับมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่โอ้สารพัดสารเพแล้วแต่จะขุดเอามาเป็นประเด็นกันครับนี่เห็นไปออกรายการหนุยครับเจอหลานเป็นยังไงบ้างครับผมก็ดีนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีครอบครัวแล้วนะครับแล้วก็มีลูกกันหมดแล้วก็มีแต่ความปรารถนาดีให้กันนะครับมีมิตรภาพที่ยังคงอยู่ครับมีแนะนำการเลี้ยงแลกเปลี่ยนกันยังไงคะอ๋อไม่หรอกครับผมว่าการเลี้ยงลูกมันต้องแต่ละครอบครัวก็คงจะมีวิธีการเลี้ยงดูแตกต่างกันไปหลายคนก็ดีใจกับภาพที่ได้เห็นเป็นมิตรภาพโอ้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับขอบคุณพี่นมค่ะ